สวัสดีครับ City Trail Talk Podcast นะครับเราเป็นรายการพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่101นะครับผมหมูธีรวุฒิอยู่กับพี่โจจิรพงศ์เหมือนเดิมนะครับครับสวัสดีครับเอพิโซดนี้นะครับจะเข้ากับสถานการณ์ก็คือนะครับมุมมองนักวิ่งที่เกี่ยวกับโควิด -19 นะครับครับหรือว่าผลในสถานการณ์แบบนี้นะหรือว่าผลกระทบของโควิดเนี่ยกับนักวิ่งที่มีผลกับวงกว้างจริงๆมันผลกระทบกับทุกคนในประเทศเลยนะทั่วโลกเลยอ่ะตอนเนี้ยใช่ทั้งไอ้พวกเรื่องเศรษฐกิจเราอาจจะไม่ได้พูดวันนี้นะเพราะว่าน่าจะฟังข่าวทั่วทั้งวันก็จะเป็นเรื่องแบบนี้นะแต่วันนี้อาจจะคุยในมุมมองเกี่ยวกับนักวิ่งใช่ไหมโจใช่ใช่ใช่ว่ามันผลกระทบยังไงกับเราบ้างมันกระทบไปทุกองค์ความพยพของสังคมอ่ะไม่ว่าใครจะเกี่ยวพันทางด้านไหนใช่ไหมผมคิดว่าหลายเรื่องเนี่ยคงมีคนพูดไปกันเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะโดยเฉพาะการเมืองนะ รู้สึกว่าอาการรัฐบาลเพียบแปร่เลยจากโควิดเนี่ยเหมือนติดไวรัสเข้าไปในทั้งตัวแล้วเนี่ยตอนนี้ก็แต่เราจะไม่พูดนะเราชอบพูดเรื่องวิ่งอย่างเดียวนะเดี๋ยวพูดเรื่องอื่นแล้วไม่ค่อยสนุก คือจริงๆก็เป็นหลวงหัวข้อที่หมูมาบอกชวนคุยนะแต่แรกก็กะว่าจะคุยเรื่องลุงแจ็คต่ออ่ะ V. อ่ะก็ขอ EP นี้มาแทรกก่อนเนาะเดี๋ยวลุงแจ็คจะเป็นตอนต่อไปเลยนะครับตอนต่อไปเลยก็คือจริงก็แค่มาแรปอัพนิดเดียวอะสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามบางคนก็ต้องเข้าใจว่าบางคนเขาก็ไม่ก็รู้ว่ามันอันตรายรู้ว่าต้องทำอะไรยังไงฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะมาแรปอัพเร็วๆให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวโควิด-19 เองจริงมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะเพียงแต่ว่าไอ้การติดง่ายจากการที่บางประเทศที่เขาอาจจะปรับตัวไม่ทันหรือว่าอาจจะเขาเรียกว่า underestimate นะunderestimate ไปเหมือนกับประเทศจีนในช่วงแรกๆเนี่ยก็เลยทำให้มันแพร่แล้วเห็นตัวเลขโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วนี่มันพุ่งเร็วมากน่ากลัวมากนะอย่างวันนี้เมืองไทยนี่ก็พุ่งเร็วนะวันนี้นี่เราคุยกันวันที่15ใช่ไหม15เพราะว่าข่าวนี่มันเปลี่ยนทุกวันนะโจมันแบบกับตลับปัดกับสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในแบบต่ำๆเลยนะเรานิ่งอยู่มันไม่ถึง40รายที่ติดเชื้อเนี่ยนานมากนะแล้วอยู่ๆเนี่ยอย่างวันนี้วันเดียวนะ32รายมีข่าวแล้วใช่ไหมใช่ทุกคนคงได้ยินนะแต่ก็32รายที่มีผลมาจากอินเฟคจากกลุ่มเมื่อวานป่ะกลุ่ม7คนนั้นเอง11คนจากคนที่ติดก่อนนั้นนะคือผมว่ามันเป็นข่าวร้ายแล้วก็ข่าวดีนิดนึงอ่ะคือข่าวร้ายคือมันเพิ่ม32ใช่ไหมแต่ข่าวดีนิดนึงคืออะไรคือรู้ว่าติดจากใครไงรู้ว่าติดจากใครใช่ไหมก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันยังไม่ได้อยู่ในวงกว้างใช่ไหมเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็จะว่าข่าวที่คนเขากลัวที่สุดเนี่ยก็คือว่าจะเข้าสู่ระยะที่3หรือเฟส3ใช่ไหมครับคือคนฟังข่าวเนี่ยโควิดเนี่ยบอกว่าเฟส1คืออะไรเฟส1เนี่ยคือพบว่ามีคนเป็นคนไทยคนเป็นใช่ไหมแล้วก็ติดมาจากต่างประเทศอันนี้เราเรียกว่าระบุได้ชัดเจนระยะที่2คือว่ามันมีคนไทยที่ติดจากคนไทยจากใครก็ได้นะที่อยู่ในประเทศไทยอ่ะแต่ไอ้คนแรกเนี่ยมันติดจากต่างประเทศแต่ว่าอยู่ในวงจำกัดก็คือว่าพอเกิดลายใหม่ๆมาเนี่ยสามารถระบุได้ว่าอ๋อมาจากไอ้คนนี้อะไรเงี้ยอย่างวันนี้32คนบอกว่ามาจากคนในสนามมวยใช่ไหมมาจากคนในสถานบันเทิงใช่ไหมมาจากตม.มาจากสนามบินมาจากอะไรเนี่ยอ่ะระบุได้ว่ามาจากใครก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันอยู่ในวงจำกัดอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นระยะที่2ใช่ไหมคือถ้าพัฒนาไปถึงที่ว่าพอเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่ปุ๊บเนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยติดจากใครเดี๋ยวผมไม่รู้เลยอ่ะไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศมาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดมาตอนนี้เท่าไหร่นะ70กว่าคนเนี่ยไม่สามารถระบุได้เลยว่าอยู่กับคนที่ติดหรือว่าไม่มีเขาเรียกว่าพฤติกรรมหรือว่ากิจกรรมที่มันมีล่อแหลมอะไรพวกนี้คืออย่างนั้นเนี่ยมันก็เข้าข่ายว่าสามารถที่ทุกคนสามารถที่จะติดได้จากใครก็ไม่รู้จากคนรอบข้างจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างก็ใครก็ไม่รู้เนี่ยอย่างนี้ถือเป็นระยะที่3ครับเหมือนของอิตาลีที่เราฟังข่าวใช่ไหมเขาหาเขาเรียกว่าซีโร่เพเชียนไม่ได้ก็คือคนที่ศูนย์เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครมันเลยไม่รู้ว่าไอ้คนนี้มันติดจากใครพออยู่ๆปุ๊บมันก็กระโดดเข้าที่ระยะที่3ไปเลยแล้วมันก็ติดมาเป็นหมื่นคนแล้วใช่ไหมก็เป็นรองจากแค่จีนนะแบบแซงมาลิฟนะตอนแรกอยู่ท้ายๆแซงมาตั้งแต่แซงเกาหลีแซงเกาหลีใต้ประเทศเลยเดี๋ยวเผลอๆเดี๋ยวมันจะนำจีนนะผมว่านะผมว่าไม่คนเขาไม่ได้เยอะเท่าของที่จีนป่ะแต่ว่าถ้านับ active case อย่างวันนี้เนี่ยถ้าใครเข้าไปดูใน
ไอ้ไลน์ของลงทุนแมนเลยป่ะที่เขานับใหม่เขานับแบบ active case แต่เขาไม่นับแบบ infected case คือว่าคือถ้านับคนติดเชื้อเนี่ยยังไงก็คงจะตามจีนอีกยาวไกลอ่ะแต่ถ้านับว่าเอาคนที่ติดเชื้อหักจากคนที่กลับบ้านได้อ่ะแล้วก็หักจากคนที่เสียชีวิตน่ะคือเอาคนที่ติดเชื้อแล้วกำลังนอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยตอนเนี้ยอิตาลีนำนะครับ อิตาลีนำนะคือผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วยังรักษาอยู่ที่ติดเชื้อยังสู้ยังไม่หายนะที่พบว่าติดเชื้อแล้วยังไม่หายตอนนี้อิตาลีเยอะกว่าที่จีนแล้วก็เยอะที่สุดในโลกเลยใช่ตอนนี้เขาขายว่าเยอะที่สุดในโลกไปแล้วอ่ะแล้วถ้าเป็นของไทยล่ะของไทยตอนนี้ก็ขึ้นมา 70% น่ะแบบสูงมากเลยวันนี้วันเดียวเนี่ยนะแบบว่า active case เนี่ยก็ถือว่าแต่ก็ผมว่ามันก็จะเป็นข่าวดีที่ว่าคือว่าเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ไปหาคนที่เขามี exposure อ่ะมีความเสี่ยงอ่ะแล้วก็ตรวจปาก็เลยระบุได้ว่าคนเหล่านี้เป็นพอคนเหล่านี้เป็นปุ๊บก็เข้าสู่กระบวนการรักษากักตัวเพื่อไม่ให้มันแพร่ก็ผมว่าตอนนี้ระบบสาธารณสุขไทยการแพทย์ไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาคงจะทำให้ตรงเนี้ยเต็มที่เลยเพื่ออะไรเพื่อจะตีกรอบไม่ให้คนเหล่านี้ไปแพร่ไงและเห็นได้ข่าวว่าตอนนี้ก็ยังมีเฝ้าระวังอีก50กว่าคนนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า50กว่าคนนี้เป็นมาอีกก็คงจะทะลุ100อ่ะนะแต่ก็ยังนอนใจได้นิดนึงตรงที่ว่ามันยังเป็นระยะที่2อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเคสที่เจอใหม่เนี่ยระบุต้นต่อได้หมดใช่ไหมผมเข้าใจใช่ป่ะใช่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าจะเป็นระยะที่3คือแพร่ระบาดโดยที่ไม่รู้ว่าใครมีเชื้อแล้วคราวนี้ก็ตอนนี้อันนี้เป็นสถานการณ์วันนี้นะพรุ่งนี้มะรืนนี้อะไรมันคงจะเปลี่ยนอีกใช่มั้ยพรุ่งนี้วันถัดไปก็คงจะเปลี่ยนอีกก็ต้องไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือทางที่แย่ลงเนี่ยอันนี้ต้องดูกับสิ่งที่มาตรการที่ทางหน่วยงานราชการที่เขาทำภาพเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ไม่ได้วิจารณ์อะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะพอดีเนี่ยได้ข้อมูลจากเว็บของนักกีฬาตัววิ่งอ่ะ Training Peak อ่ะเป็นแอปผมพอดีผมไป subscribe อยู่เพราะมันเป็นแอปที่เกี่ยวกับการเทรนอ่ะมีทั้งเป็นโค้ชมีทั้งคนที่มาใช้อะไรด้วยอย่างเงี้ยฮะเพื่อจะเหมือนเป็นโปรแกรมเซลล์เทรนตัวเองอะไรพวกเนี้ยเขาก็ส่งเรื่องเกี่ยวกับโควิดมาแล้วเพราะเข้าใจว่าคงระบาดไปทั่วแล้วผมว่าเขาเขียนสรุปอะไรเรื่องนี้ได้ดีนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรามาเล่าให้ฟังตามแนวทางที่เขาให้นั่นนะดีไหมดีครับเดี๋ยวก็อาจจะมีลิงก์แปะไว้ด้วยนะก็คือเขาบอกว่าโควิดเนี่ยคืออะไรนะมาจากไหนหมูรู้ใช่ไหม มาจากไหนก็พบที่จีนแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เกิดที่จีนก็ได้ใช่ไหมคือโควิดก็ตอนหลังเราก็เพิ่งมารู้ใช่ไหมมันย่อมจากโคโรนาไวรัสดิซีส2019ใช่ไหมใช่ครับก็เลยเรียกว่าโควิด2019คือมันเป็นเชื้อโคโรนาไวรัสผมก็เข้าใจว่ามันไวรัสมันคงมีหลายตัวมั้งใช่โคโรนาไวรัสนี่มีอยู่แล้วที่ผมมันเข้ามาแต่สายพันธุ์เนี้ยโควิดกับ19จะเป็นสายพันธุ์ใหม่แต่ไอโคโรนาไวรัสเนี่ยมันคงเป็นเชื้อไวรัสกลุ่มนึงนะที่เขาบอกว่าเป็นพบใหม่ถูกป่ะมันเลยทำให้เกิดโรคใหม่พบใหม่ก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่เคยมีอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มาสู่คนมันอาจจะอยู่ในสัตว์ส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมก็บอกว่าจริงๆเชื้อโคโรนาที่เคยพบมาเนี่ยมันอาจจะอยู่ในวัวในอูฐในแมวในหมูในค้างคาวในอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นมันไม่ได้มาที่คนแล้วตอนแล้วมันถ้ามันข้ามมาที่คนปุ๊บเนี่ยมันก็ให้มีการกลายพันธุ์จากเคยอยู่ที่สัตว์ประเภทหนึ่งได้แล้วมันก็สามารถที่จะมาอยู่อีกสัตว์ประเภทหนึ่งได้เนี่ยแต่ว่ามีการปรับตัวใช่ไหมแต่ผมไม่รู้มันจะยังไงก็แล้วแต่นะแบบว่ามันกระโดดมาจากสัตว์มาที่คนแล้วมันจะทำให้ติดได้คือคล้ายๆกับว่าพอมันพัฒนาจากกระโดดจากสัตว์มาติดคนได้แล้วมันก็พัฒนากระโดดจากคนไปคนได้อันนี้ก็เป็นพัฒนาในขั้นสุดยอดใช่ไหมแล้วก็เลยกลายเป็นโรคระบาดกลายเป็นโรคระบาดเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีโคโรนาไวรัสนะที่เกี่ยวพันเกี่ยวกับไอ้เรื่องไอ้แบบเนี้ยนะคล้ายๆเป็นโรคหวัดอะไรประมาณเนี้ยสองตัวที่ดังๆนะก็คือซาใช่ไหม Severe Acute Respiratory Syndrome ก็คือย่อตามเนี่ยเลยอ่ะก็คืออาการที่ทำให้ระบบหายใจอะไรนะฮะเฉียบพันนะเสียหายเฉียบพันอย่างรุนแรงนะฮะซาอันนี้สุดยอดระบาดปี2010อะไรประมาณนั้นใช่2010ซาเข้าใจว่าหนักกว่านี้นะใช่ป่ะเอ๊ะ2010หรือ2003มันไม่รู้มันมีอีกตัวนึงคือเมอร์ใช่ไหม Middle Eastern Respiratory Syndrome นะฮะก็คือเกี่ยวกับระบบหายใจก็คือประมาณเป็นหวัด
คล้ายคล้ายเข้าหวัดอะไรประมาณนี้แหละเขาบอกว่าไอ้ตัวแรกเนี่ยมันเกิดจากค้างคาวใช่ไหมส่วนไอ้ตัวที่สองเนี่ยไอ้เมอร์เนี่ยมันเกิดจากอูฐตะวันออกกลางมันอยู่ตะวันออกกลางไงไม่รู้ใครไปทำอะไรกับอูฐมาเนี่ยนะแล้วมันก็กระโดดจากอูฐมาเกาะคนแล้วตอนนี้มันก็กลายพันธุ์กระโดดกับคนไปเกาะคนอีกใช่ไหมเขาบอกว่าซาเนี่ยเป็นไวรัสที่ไม่ได้ติดง่ายไม่ได้ติดง่ายเท่าไหร่ก็ติดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายมากแต่ว่าอัตราการตายเนี่ยก็ประมาณสัก 10% แต่ว่าถ้าคนติดปุ๊บ100คนมีคนตายมีคนเสียชีวิตจากโรคเนี้ย 10% 10คนนะฮะในขณะที่เมอร์เนี่ยเมอร์นี่ดูมันจะร้ายแรงกว่านะมันก็ดูเหมือนจะติดง่ายกว่าซานะแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยจาก100คนเนี่ยนะที่ติดเชื้อเนี่ยอาจจะเสียชีวิตถึง35คนเลยเยอะที่สุดเลยเยอะที่สุดเลยอ่ะแต่เผอิญมันเราอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมั้งมันก็ตอนนั้นก็คงจัดการดีหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะตอนนั้นก็ลืมแล้วนะแล้วตอนนั้นเราทำไมเราไม่ตื่นตระหนกเหมือนตอนนี้ก็ไม่รู้หรือว่ามันไปเกิดแถวตะวันออกกลางตอนนั้นเข้าใจตอนยังไม่มีพวกโซเชียลมีเดียใช่ป่ะช่วงเลยไวรัสเลยกระโดดน้อยลงอ่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าอะไรนะคนแถวนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเดินทางข้ามประเทศมากเท่าคนจีนมะเป็นไปได้มะอ๋อใช่เป็นไปได้เป็นไปได้นะเพราะคนจีนตอนนี้ก็ไปกันทั่วโลกใช่ป่ะแต่ว่าไอ้ตัวโควิดเนี่ยใช่ไหมตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยตอนแรกออกมาตอนแรกๆเนี่ยเขาบอกว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยประมาณสัก100คนเนี่ยจะเสียชีวิตมาสัก 2-3 คนใช่ป่ะแต่ตัวเลขเขาบอกว่าอย่างเว็บเทรนนิ่งพีคเขาไปเก็บตัวเลขมาวันที่7มีนาล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้อ้างอิงเคสนะ 12,000 เคสที่ติดเชื้อนะแต่ตอนนี้เข้าใจว่ากระโดดเป็น 15,000 แล้วมั้งเร็วมากนะจากอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเสียชีวิตอยู่ประมาณสัก 3,500 คนอย่างเงี้ยก็อัตราการเสียชีวิตก็ตกประมาณสัก 3.5% 3.5% ผมเข้าใจว่าอัตราการเสียชีวิตที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันไปติดกับคนในยุโรปใช่ไหมในอิตาลีในฝรั่งเศสอะไรเงี้ยทำให้จาก 2% กว่าๆเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น 3.5% เนี่ยเพราะว่าไปนับเอาคนที่เสียชีวิตในยุโรปเนี่ยเยอะแสดงว่าปัจจัยที่จีนกับทางยุโรปเนี่ยมันต่างกันนะแล้วมันก็ต่างจากเมืองไทยด้วยแล้วมันก็ต่างจากเมืองไทยด้วยแต่ในเว็บเนี่ยเขาก็ให้เขาเรียกว่าให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าไอ้ตัวโควิดเนี่ยมันแย่อย่างนึงคือมันติดง่ายติดง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดกับง่ายมากนะไม่ถึงกันคือง่ายที่เขาบอกว่าง่ายเนี่ยคือง่ายเมื่อเทียบกับไอซากับไอเมอร์เนี่ยแหละใช่ไหมแล้วบอกว่าสถานะที่คนแพร่เชื้อได้เนี่ยมันอาจจะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยคนที่มีเชื้อเนี่ยเขายังไม่มีอาการป่วยก็ได้อันนี้เนี่ยอันนี้เขาเขียนนะแต่มันคงจะเป็นช่วงแรกๆแป๊บๆอ่ะเพราะว่าตอนหลังๆเห็นเขาบอกระยะฟักตัวถึงแม้จะ14วันหรืออาจจะเกิน14วันเนี่ยแต่เฉลี่ยประมาณแค่5วันน่ะคือรับเชื้อมาปุ๊บ5วันอาการออกอ่ะหรือว่าอาการเพี้ยแป้นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะก็แสดงว่ามันอาจจะมีช่วงแรกๆเนี่ยซึ่งยังสามารถแพร่ได้ซึ่งพอมันติดง่ายเนี่ยแล้วคนนั้นเขาไม่รู้ตัวแล้วบวกกับเขาไม่อาจจะมีจิตสำนึกต่อสังคมน้อยด้วยนะตรงนี้ต้องเรียกว่าจิตสำนึกต่อสังคมน้อยนะสมมุติว่าตัวเองเนี่ยไปในมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นไปประเทศที่มีความเสี่ยงใช่ไหมแล้วกลับมาเนี่ยอาจจะรอดหูรอดตาไม่ได้ถูกกักตัวจากหน่วยงานราชการอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มาเข้าสังคมนะมามีกิจกรรมกับคนอื่นมาจับไม้จับมือคนอื่นหรือมาอยู่ใกล้อื่นหรือมาจามอะไรในท่ามกลางฝูงคนเนี่ยแล้วก็ปล่อยเชื้อทำให้คนเราคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขาติดใช่ไหมแล้วพอตัวเองมาเป็นเนี่ยก็เพิ่งมารู้ว่าเป็นถึงภายหลังเนี่ยก็ถึงได้มีคนรู้เนี่ยแล้วคนที่เขามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยก็ไปตรวจแล้วก็ติดจากเขาบ้างไม่ติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละเขาบอกว่าเป็นความน่ากลัวของไม่ของโควิดที่ว่ามันอาจจะมีระยะที่ติดโดยที่คนนั้นนี่เขาอาจจะยังไม่มีอาการใช่ไหมซึ่งด้วยตามข่าวอย่างวันนี้เนี่ยนะผมก็ได้ยินข่าวแว่วๆนะในตามโซเชียลมีเดียแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะก็บอกว่าคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะถูกกักตัวหรือถูกบังคับให้กักตัวเองใน14วันเนี่ยเพื่อดูว่ามีการติดเชื้อนี้มาหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองไปในประเทศที่มีอัตราการแพร่ของโรคสูงเนี่ยจะมีข้าราชการระดับสูงท่านหนึ่งไปแล้วก็แล้วกลับมาก็ไม่ยอมกักตัว
ก็คงจะใช่ใช่เจ้าหน้าที่กสทช.ไหมคนหนึ่งไม่ใช่มั้งอันนี้บอกว่าอันบอกว่าคนนี้ไปแพร่ในสนามมวยนะอันนี้ตามข่าวนะผมก็ไม่รู้ใครเออแล้วก็ยังก็กลับมาเขาก็ไปดูมวยเออก็เลยเป็นเหตุให้ดาราคนหนึ่งเนี่ยเป็นอ๋อหรอดาราคนนั้นไม่ได้เป็นมาติดมาเองจากต่างประเทศมาติดไม่ได้ไปไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปไงเพราะนั้นเนี่ยเขาก็กลายเป็นเหยื่อที่เขาไม่รู้ตัวอีกทีหนึ่งไงเออซึ่งอันนี้แหละคือว่ามันจะทำให้เหมือนกับเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ของป้าคนนึงที่ไปแพร่ในโบสถ์ที่เกาหลีใช่ป่ะก็คือไม่ยอมไปกักตัวแล้วก็เที่ยวไปในที่สาธารณะแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาติดจนกระทั่งเกาหลีขึ้นมาเป็นอันดับ2รองจากจีนอ่ะคือตอนนี้ผมว่าถ้าสามารถเขาเรียกว่าจำกัดหรือกักบริเวณหรือว่าให้คนที่เขามีความเสี่ยงที่เขาไปประเทศนั้นแล้วคนเหล่านั้นเขามีตำแหน่งใหญ่โตด้วยเนี่ยเขาสามารถเห็นอกเห็นใจสังคมได้นะ แล้วก็อยู่กับบ้านเพียงแค่14วันเองอ่ะเขาก็จะช่วยคนอีกมากมายในประเทศไทยอ่ะคือผมว่าที่มันน่ากลัวคือคนที่เป็นแคริเออร์แล้วไม่แสดงอาการอันเนี้ยเราไปแพร่คนอื่นมันน่ากลัวเพราะว่าเขาได้รับเชื้อแล้วไม่รู้ตัวถูกป่ะแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาติดแต่เขารู้ตัวว่าเขาไปในสถานที่ที่เสี่ยงไงอันนี้แหละมันเลยขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของคนนั้นน่ะว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับสังคมไงคือปกติเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรแรงๆอะไรแบบนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโควิดมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมากจริงๆนะเซอร์กิตเบรกเกอร์2วันนี่มาร์เก็ตแคปของตลาดหุ้นเมืองไทยหายไปเป็นล้านล้านบาทเนี่ยผมว่าผมพูดแค่นี้ผมว่ามันยังน้อยไปนะคนใช้ตัวนี้ประมาณว่ามาบ่นว่าเนี่ยรถหายไปคันนึงรถอะไรไม่รู้นะผมไม่อยากบอกนะว่าผมหายไปเท่าไหร่รถโจก็รถหายคันนึงมันขึ้นกับเป็นรถอะไรไงน่าจะมากกว่ารถนะไม่เอาดีกว่าคืออันนี้มันเลยต้องพูดจริงๆแล้วว่าคือถึงแม้ว่าตัวเองไม่เป็นนะแต่ว่าถ้ามีความเสี่ยงอย่าเอาตำแหน่งแห่งที่อย่าเอาอีโก้ตัวเองมาเบ่งให้คนอื่นเขาเกรงกลัวเลยอ่ะกักตัวเองเถอะนะไอ้บุญทาบุญกุศลที่ทำมาอะไรที่มามันก็จะได้ส่งผลบุญต่อนะคือเพราะถ้าท่านไม่ถ้าท่านไม่นั่นนะแล้วถ้าท่านเป็นแล้วปล่อยเชื้อเนี่ยผมว่ามันจะเป็นบาปคือบุญกุศลที่ทำมาเนี่ยแบบแทบเทียบอะไรไม่ได้กับบาปกรรมอะไรที่ทำครั้งนี้เลยนะผมคิดว่าอย่างนั้นเลยนะ จริงๆนะเพราะตอนนี้ด้วยผมเดินทางผมไปห้างไปอะไรนี้ผมรู้สึกว่าสังคมไทยเนี่ยคือมันตระหนกกันแบบสุดขีดแล้วอะตระหนกกันแบบสุดขีดแล้วว่าโอ้ใส่หน้ากากกันกับแทบทุกคนเลยมั้งไปซูเปอร์มาร์เก็ตทีนึงเนี่ยคือตอนนี้ทุกคนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่พึ่งได้นอกจากตัวเองอะอย่างนั้นเลยอะใช่ป่ะก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าพึ่งหน่วยงานอะไรไม่ได้นะจริงแต่ว่าตอนนี้มันต้องพึ่งตัวเองหมดแหละอ่ะเดี๋ยวมาเล่ากันต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การติดง่ายของมันอันนี้จะเป็นข้อเสียแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่าอะไรอัตราการเสียชีวิตน้อยไงการเสียชีวิตแต่เมื่อกี้เขาบอกเขาตั้งข้อสังเกตมาจริงๆแล้วเนี่ยอัตราการเสียชีวิตอาจจะน้อยกว่านั้นอีกเว็บไหนผมว่าเขาก็ยกมาก็มีประเด็นนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันมีคนที่ไม่แสดงตัวว่าติดเชื้อไงอย่างเช่นตอนนี้เราบอกว่ามีคนติดเชื้อเนี่ยเท่านี้แต่มีคนเสียชีวิตเท่านี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีคนติดเชื้อมากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันไม่น่าจะถึง 3.5% บางทีมันอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้เพียงแต่ว่าไอ้คนที่ยังไม่รู้ว่าติดเชื้อเนี่ยมันยังไม่ถูกนับไงถ้าถูกนับมาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเอาเข้าอย่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยอย่างคนอย่างในเมืองไทยเนี่ยเสียชีวิตไป1คนอ่ะใช่มั้ยแต่บอกว่าติดเชื้อประมาณเท่านี้เนี่ย70กว่าคนหรืออะไรเนี่ยแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีเป็นร้อยที่ติดเชื้อแต่ยังไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจริงแล้วมันอาจจะไม่แค่ 1% อะไรจริงๆอาจจะไม่ได้มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดในเชิงของอัตราการเสียชีวิตไงแต่มันน่ากลัวในเชิงของอัตราการแพร่ระบาดแล้วก็แพร่ระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การตรวจพบว่าเป็นเนี่ยเลยเป็นสิ่งสำคัญนะฮะที่จะควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาดูในสภาพตัวเองว่าถ้าเรามีความเสี่ยงนะจริงๆเนี่ยให้ดูความเสี่ยงก่อนดูอาการเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกเราก็บอกแล้วไงว่ามันอาจจะแพร่เชื้อได้ตั้งแต่มันยังไม่มีอาการออกมาคืออาการอาจจะออกมาจากนั้นจาก 4-5 วันให้หลังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าข่ายความเสี่ยงนะเช่นเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงนะตามที่เขาประ
กาศอ่ะ10กว่าประเทศอ่ะเออผมว่าตอนนี้เนี่ยนะเอามันทั้งหมดเลยว่าใครเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยไม่หมายความว่าให้ตัวเองระวังใช่ไหมให้ตัวเองระวังเพราะว่าคือบางทีขึ้นก็แต่ผมเข้าใจว่าคือตอนนี้เราก็ไม่รู้สภาพของการของมาตรการนะแต่ผมคิดว่าคงเข้มงวดมากอ่ะใครขึ้นเครื่องบินเลยมาเขาคงจะแบบคงจะกันป้องกันอะไรแน่นหนามากอ่ะแต่ว่าไอ้การที่เข้าไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงนั่นแหละที่จะเป็น priority แรกๆที่จะมาเป็นคนจะมาเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเกณฑ์ในการที่จะกำหนดว่าเฮ้ยอะไรที่เราคนเหล่านั้นจะต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในข่ายกลุ่มเสี่ยงคือไปประเทศที่จีนไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันฮ่องกงอะไรพวกนี้นะก็รวมทั้งหมดเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นถ้ามีคนที่ไปอย่างนี้มาก็ต้องคันนี้ก็ต้องกันตัวเองแล้วล่ะครับถึงแม้ตัวเองยังไม่เป็นก็ต้องกันตัวเองว่าไม่ให้ไปอยู่ในที่สาธารณะที่จะแพร่เชื้อได้เพื่อให้บุญกุศลที่ตัวเองทำไว้เนี่ยยังส่งต่อและไม่ทำบาปให้คนอื่นนะครับอันที่สองกลุ่มที่สองคือใครกลุ่มคนที่ใกล้ชิดหรือว่ามีเพิ่งทราบว่าได้ไปร่วมกิจกรรมกับคนที่ทราบว่าติดเชื้อแล้วนะฮะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงในกลุ่มถัดมาใช่ไหมฮะถึงแม้ท่านยังไม่มีอาการปุ๊บเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนก็จะตระหนักแล้วล่ะก็คงจะการตัวเองล่ะคือกลุ่มที่2เนี่ยผมเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยรีบวิ่งไปโรงพยาบาลเลยไปตรวจในขณะที่คนกลุ่มแรกเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ใกล้ชิดกับคนอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะมายังไม่ได้ไปตรวจเพียงแต่ว่าในตัวเองเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงก็แค่กักกันนี่ก็อาจจะโอเคแต่กลุ่มที่2เนี่ยเขาคงกักกันตัวเองแหละแต่สิ่งที่เขาทำถัดมาคืออะไรคือการวิ่งไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปตรวจซึ่งเราก็เห็นจากโพสหลายๆคนทั้งดาราทั้งไม่ใช่ดาราอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะที่ไปตรวจโรงพยาบาลแล้วเขาก็เอามาแปะว่าค่ารักษาเลยเพิ่งทราบว่าค่ารักษาพยาบาลนี่แพงมากนะครับไม่ใช่พูดผิดค่าตรวจโควิดเนี่ยแพงนะครับ6,000 ถึง 10,000 อ่ะต่อครั้งอ่ะก็มีหมอบางคนก็มาโพสต์ว่าทำไมถึงแพงอ่ะคือทำไมถึงแพงเนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยเขาคงเข้าใจอ่ะแต่เขาอยากจะถามว่าแล้วทำให้ไม่แพงได้ไหมแต่ไม่ได้แพงก็คือว่าไม่ใช่ว่าตรวจแบบง่ายๆนะหมายความว่าจริงๆรัฐบาลเนี่ยน่าจะเข้ามาเหมือนกับเมื่อวานเนี่ยไหมที่โดนัลด์ทรัมป์มาบอกว่าตรวจฟรี เพราะว่าอะไรเพราะว่าการตรวจแล้วพบเนี่ยมันคือการป้องกันไม่ให้มันลุกลามไงมันจะถูกกว่ามันจะเสียตังค์น้อยกว่าการที่มันลุกลามแล้วมันทำลายระบบเศรษฐกิจนะหรือว่าจะต้องไปรักษาคนนะครับอย่างค่าตรวจ5-6,000 7,000 8,000 เนี่ยผมว่านะในสภาพเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยนะต้องพูดเลยนะมันที่มันรับกันไม่ไหวเหมือนกันนะสำหรับหลายคนนะใช่ไหมผมว่าเรื่องนี้มันน่าจะต้องมีการแต่ก็เห็นมีคนบางคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็มีหน่วยงานรัฐที่เขาตรวจให้ฟรีอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ถ้ามีก็อาจจะต้องไปตรงนั้นนะสำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะจ่ายตังค์ได้และคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นเนี่ยคือเป็นเนี่ยมันต้องยังไงมันต้องตรวจมันต้องรักษานะใช่ไหมไม่ว่าจะเสียตังค์เท่าไหร่ก็ตามเพราะมันอาจจะหมายถึงชีวิตได้ไงมันคงหลีกเลี่ยงกันไม่ได้แหละใช่ไหมฮะแต่จะทำยังไงเพื่อให้สำหรับคนที่ตอนนี้ก็ผจญกับวิกฤตเศรษฐกิจพอสมควรเนี่ยนะให้เขาผ่านไปได้ด้วยครับผมเข้าใจว่าที่ไม่ให้ตรวจฟรีเพราะว่าเราอะไม่น่าจะมีรีสอร์ทบุคลากรแล้วอุปกรณ์เนี่ยเพียงพอนะเขาควรเลยจำกัดคนที่เข้าข่ายตรวจก่อนคือนี่ไงต้องเป็นคนที่เข้าข่ายไงคือคนที่ตรวจเนี่ยผมว่านะเช่นเขามีประวัติไปสัมผัสกับคนที่เป็นโควิดแล้วที่ระบุได้แล้วใช่ไหมหรือเขาเดินทางไปประเทศที่ติดเชื้อกันเยอะๆแล้วเขามีอาการนะมีไข้มีน้ำมูกมีนู่นมีนี่ผมว่าคนเหล่านี้เขาควรจะได้รับการตรวจไงแต่ว่าสมมติว่าเอาแค่คนเดินทางไปแล้วจะไปตรวจแบบว่าเออผมเคยไปญี่ปุ่นมาช่วงนี้แล้วผมอยู่ๆผมก็ยังไม่เป็นไรเงี้ยผมคิดว่าแค่กักตัวเนี่ยน่าจะเพียงพอสำหรับคนนั้นแต่ว่าถ้าเขามีอาการป่วยมาเนี่ยเขาควรได้รับการตรวจใช่ไหมฮะถ้าเขาไม่มีตังค์ถ้าเขามีตังค์เขาก็ไปตรวจเอกชนไปแต่เขาไม่มีตังค์เนี่ยเขาคงควรจะต้องมีที่ให้เขาตรวจฟรีอ่ะไม่รู้นะแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นชาวบ้านเลยเนี่ยก็ตอนนี้ยังเป็นระยะ2อยู่เนี่ยถือว่าอยู่บ้านอยู่แต่ในบ้านหรือว่าอาจจะเดินทางไปทำงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้ววันดีคือดีมีไข้ปวดหัวตัวร้อนน้ำมูกไหลอะไรเงี้ยอยู่ๆบอกว่าจะไปตรวจโควิดอย่างนี้ก็ไม่ควรไงถูกป่ะอย่างนี้ก็ไม่ควรไงเพราะว่าตอนนี้มันยังอยู่เฟส3อยู่เอ้ยเฟส2อยู่ถูกป่ะมันยังไม่เป็นระบาดการทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเหตุผลระดับหนึ่งไงคือไม่ใช่ว่าก็จะตรวจฟรีกันแต่พึ่งตะพือบอกไม่ใช่ม
ันก็ควรจะต้องตรวจฟรีในระดับที่คนที่มันมีโอกาสจริงๆคือตรวจมาเนี่ยผมว่าเกิน 90% เกิน 70% น่ะเกิน 70% ตรวจแล้วเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ป่ะแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันโอกาสก็น้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตรวจอย่างเงี้ยอย่างนี้มันไม่คุ้มกับรีสอร์ทหรอกเพราะว่าเราก็ใช่ไหมคือรีสอร์ทเนี่ยเรื่องค่าตรวจเนี่ยผมว่าก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะผมคิดว่าให้เขาทำงานในส่วนที่มีความสำคัญจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่ามาตรวจใครก็ไม่รู้ที่ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือโอกาสเป็นน้อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่คุ้มกับรีสอร์ทเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ใช่ปะใช่ใช่เพราะฉะนั้นคน2กลุ่มนี้ที่ต้องดูแลชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแค่อาการเป็นปวดเป็นไข้ตัวร้อนนู่นนี่นั่นเนี่ยนะแล้วเราก็ไม่ได้มีคนใกล้ตัวหรือเราไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนที่เขาระบุแล้วว่าเป็นโควิดแล้วเนี่ยเป็นโควิด19แล้วเนี่ยไม่ต้องไปนั่นก็ไปหาหมอธรรมดาเนี่ยแหละใช่ไหมแต่ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะผมว่าหลายหน่วยงานนะพอเราไปอย่างนี้ปุ๊บลางานเนี่ยเขายินดีเลยบอกว่าไม่ต้องมาจนกว่าจะหายใช่ไหมตอนนี้น่าจะแบบใครแค่เป็นไข้เป็นหวัดเนี่ยก็ให้อยู่บ้านเถอะใช่อีกอย่างนึงเนี่ยอย่างที่ทำงานผมนะถ้ามีไข้เขาไม่ให้ขึ้นตึกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการลางานโดยปริยายไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นอยู่มีไข้นะอยู่ต้องเขียนใบลาเลยเขาไม่ขึ้นไม่ให้อยู่ขึ้นตึกอยู่แล้วเพราะเขากลัวว่าเอาเชื้อมาแพร่ไงก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ค่อนข้างเข้มข้นอ่ะแต่ว่าผมว่ามันก็ในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยก็คงต้องเอาแบบนี้ไปก่อนนะเอาเข้มข้นอย่างนี้ไปก่อนเพื่อไม่ให้มันลุกลามไงถ้ามันเกิดเคสขึ้นมาแล้วมันจะไปกันใหญ่มากกว่าไงครับเพราะฉะนั้นก็แค่ถ้ามีอาการโดยที่ไม่ได้เข้าข่าย2อย่างที่ว่าก็คือไม่ได้เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ระบุไว้แล้วว่าเป็นนะก็ไปหาหมอธรรมดาแล้วก็ไม่ต้องตระหนกตกใจอะไรอันนี้ประเด็นสำคัญเหมือนกันนะเรื่องของความตระหนกตกใจแล้วก็ความแบบเหมือนกับว่ามันคือเขาเรียกว่ายังไงล่ะคือประสาทแดกอะวิ่งไงมันฟังข่าวเยอะมันก็เครียดเหมือนกันนะจอยพวกเนี้ยคืออย่างนี้ผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยถ้าเราเข้าใจทุกอย่างเนี่ยผมว่าความเครียดเนี่ยจะลดลงนะฮะความเครียดจะลดลงไปเยอะเลยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอย่างที่ว่าถ้ามีแค่อาการปุ๊บไปหาหมอธรรมดาไม่เข้าข่าย2อย่างนั้นนะครับผมอ่ะสำหรับนักวิ่งพูดถึงวิ่งแล้วเอาเราจะทำตัวอย่างไรยังจะไปซ้อมได้ไหมไปซ้อมได้ไหมงานที่ลงแข่งแล้วจะไปแข่งดีไหมงานแข่งจะยกเลิกไหมไอ้งานแข่งยกเลิกเนี่ยเราคงเลือกไม่ได้เพราะว่าเขาแจ้งยกเลิกเราเองใช่ไหมซึ่งอาจจะเลื่อนก็ได้มั้งครับตอนนี้เรียนไปก่อนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเกือบ 100% แล้วมั้ยผมไม่เห็นงานวิ่งจัดแล้วว่าทุกนั้นเนี่ยหรือมันมีจัดอยู่แต่ผมไม่รู้หรืออาจจะมีจัดอยู่บ้างถ้าคืออาสัปดาห์นี้ไม่เห็นเพื่อนไปวิ่งงานละโพสนะเห็นหรือว่าเพื่อนของโจใน Facebook เห็นมั้ยไม่มีนะเห็นนะเพราะนั้นเนี่ยถ้างานไหนเค้าเลิกหรือเค้าเลื่อนเนี่ยมันก็โนชอยส์นะเพราะนั้นเนี่ยเราก็อดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเค้าจะคืนตังค์หรือเค้าจะอะไรเนี่ยนะก็คงต้องคุยกับงานแต่ละงานไปนะครับผมครับแต่ถ้าซ้อมวิ่งล่ะถ้าซ้อมวิ่งเกิดมีโปรแกรมที่จะต้องซ้อมตามตารางเงี้ยจะซ้อมได้ไหมใช่ปะใช่ไปสวนนี่เสี่ยงไหมโจไปสวนไปซ้อมปกติตอนนี้ตอนนี้เนี่ยนะถ้าเทียบระหว่างไปสวนกับไปยิมนะคือถ้าคนแบบว่าวิตกจริตเนี่ยนะคนก็น่าจะวิตกจริตไปยิมมากกว่านะผมรู้สึกงั้นนะแต่จริงๆแล้วแต่ละยิมเนี่ยผมตอนนี้เขามีมาตรการเข้มข้นมากอะแล้วถ้าทุกคนมีจิตสำนึกนะผมคิดว่าเราก็มันก็คงไม่เสี่ยงหรอกคือแบบจิตสำนึกหมายความไงหมายว่าถ้าตัวเองมีไข้มาก็ไม่ให้เข้าอยู่แล้วล่ะผมว่าหลายที่เขาไม่ให้เข้าแต่ถ้าไม่มีไข้แล้วก็ไปประเทศกลุ่มเสี่ยงมาเนี่ยคือถ้าผมว่าตอนนี้ทุกคนผมว่าเขามีจิตสำนึกอ่ะเขาไม่มาหรอกเขาก็ไม่มาพอเขาไม่มาพวกมันก็ไม่มีกลุ่มเสี่ยงมาใช้บริการเนี่ยก็โอกาสก็น้อยลงแต่ถ้าพูดถึง environment นะสิ่งแวดล้อมนะในยิมจะมีโอกาสติดมากกว่าในสวนนะเพราะว่าในยิมเนี่ยอากาศมันจะค่อนข้างปิดถูกป่ะมันเป็นระบบแอร์ใช่ไหมระบาดมันไม่เหมือนกับในสวนที่มันมีลมพัดผ่านใช่ไหมคือการติดเชื้อโควิดเนี่ยถ้าผมอ่านนะแล้วผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอัปเดตไปกว่านี้นะมันติดทางดรอปเลตละอองใช่ไหมละอองก็คือว่ามันต้องมีของเหลวที่เป็นละอองใช่ไหมและเชื้อโรคก็อยู่ในนั้นนะแล้วก็ระยะติดระหว่างผลนะประมาณ1 เมตรไม่เกิน2 เมตรเราไม่ไงสงสัยโจว่าไอ้ดรอปเลตเนี่ยมันรวมถึงเหงื่อไหม
เหงื่อของคนถ้ากดคนที่มีเชื้อเหงื่อเนี่ยมันมีโอกาสโดนเราไม่รู้ถูกไหมเฉพาะน้ำลายใช่ไหมผมเข้าใจผิดเข้าใจถูกไหมเฉพาะน้ำลายน้ำมูกอะไรที่เกิดจากการไอการจามคือบางคนวิตกจริตไงไปวิ่งไปสวนเลยเพราะว่ากลัวเหงื่อคนข้างๆปิวมาโดนตัวเราอะไรอย่างเงี้ยไม่เที่ยวที่ผมดูนะไม่มีเว็บไซต์อันไหนที่ผมอ่านนะว่ามันติดทางเหงื่อนะถ้ามีก็ช่วยแก้ไขด้วยแล้วกันแต่ผมถ้าที่ผมอ่านดูเนี่ยยังไม่เห็นนะครับแต่น้ำลายก็ออกมาจากการจามหรือว่าการพูดคุยถูกปะการพูดคุยปกติก็มีโอกาสที่มีดรอปเลทมาถึงตัวเราซึมทางผิวถ้าซึมทางผิวหนังเนี่ยไม่แต่ถ้าเป็นของเหลวมาจากส่วนอื่นๆเนี่ยอาจจะติดได้น้ำตาน้ำหูน้ำมูกน้ำลายใช่ไหมแม้กระทั่งที่มีคนกลัวเราผมว่ากลัวทำไมวะทางอุจจาระอะไรเงี้ยผมก็สงสัยกลัวอะไรของมันวะใช่ไหมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นของเหลวที่ออกจากร่างกายอ่ะแต่ไม่ได้ออกมาทางผิวหนังอ่ะออกมาจากช่องอะไรในของร่างกายอ่ะนั่นแหละคือโอกาสเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยของเหลวที่มันออกจากช่องมาแล้วมันมีโอกาสปลิวไปได้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการไอการจามการถมน้ำลายเงี้ยใช่การไอก็ถ้าคือนักวิ่งในส่วนไอก็เป็นไปได้นะตอนวิ่งไออยู่คือเป็นไปได้แต่ว่ามันต้องอยู่ในระยะใกล้ชิดไงคือถ้าเป็นอากาศมันแบบว่ามันทำให้มันฟุ้งแล้วมันไม่ปลิวไปได้เนี่ยเขาบอกว่าระยะ 1-2 เมตรเนี่ยถ้า1เมตรก็โอกาสมากหน่อยถ้า2เมตรก็โอกาสน้อยมากเพราะนั้นก็วิ่งก็นู่นเลยอะไอโซเลตตัวเองเขาเรียกมีศัพท์ครับ2เมตรไม่น่าติดใช่เขามีศัพท์คำหนึ่งนะว่าจอโซเชียลดิสแทนซ์ไม่ว่าจะทำอะไรก็พยายามเว้นดิสแทนซ์ระยะห่างไว้ก็จะแบบแต่ถ้าจามเนี่ยเขาบอกว่า2เมตรอาจจะติดแต่5เมตรไม่น่าติดแต่เขาบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคุยด้วยกันเนี่ยก็คืออยู่ใน 1-2 เมตรฉะนั้นนี่หนึ่งถึงสองเมตรถ้าคุยกันไม่แน่ติดอะต้องคุยเสียงดังประมาณว่าคนคุยเสียงดังก็อาจจะมีโอ้สำหรับคนบางคนคุยน้ำลายแตกฟองได้ไหมคุยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะลดการคุยแบบเผชิญหน้าใช่ไหมแต่ถ้าคุยแล้วแบบว่าอากาศมันแบบปลิวเนี่ยโอกาสติดมันน้อยไงเพราะว่าในการติดเนี่ยมันต้องมีปริมาณเชื้อในระดับหนึ่งถึงจะติดได้ด้วยเขาถึงได้บอกว่าถ้ามันอยู่ห่างออกไปหน่อยนึงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าละอองเนี่ยอาจจะปลิวมาโดนเราแล้วก็ต้องเข้าปากเราด้วยนะเข้าปากเข้าจมูกเข้าตานะแต่ว่ามันมีแต่มันคงจะมีน้อยจนกระทั่งมันไม่ติดไงคือเชื้อมันไม่สามารถที่จะไปขยายแพร่พันธุ์แล้วก็ทำให้มีอาการเป็นโรคได้ไงอย่างเข้าตาคืออาจจะไม่ได้ปลิวมาโดนตาโดยตรงอาจจะมาติดที่แขนเราแล้วแขนเนี่ยไปอาจจะไปแค่ขี้ตาอะไรเงี้ยนะก็ติดอันนี้แหละอันนี้แหละเขาบอกว่าไอ้การปลิวมันเนี่ยมันเลยมีระยะห่างแล้วถ้ามันไกลก็จะน้อยแต่สิ่งที่มีโอกาสติดได้ง่ายมากเนี่ยก็คือว่าเราเอามือไปจับกับเชื้อโรคนั้นจะสัมผัสกับมือผู้ป่วยโดยตรงใช่ไหมหรือไปสัมผัสกับสิ่งที่ผู้ป่วยเคยสัมผัสมาแล้วเคยจับมาแล้วอย่างเช่นอะไรที่เป็นสาธารณะอย่างเช่นราวรถเมล์ราวบันไดลูกบิดประตูใช่ไหมอะไรนะที่ห้อยในของ BTS อะไรใช่ไหมที่สมมติว่าครับแต่ว่าเขาก็ต้องมีของเหลวด้วยนะแบบว่าเขาก็ไอใส่มือจามใส่มือหรืออะไรเงี้ยนะหรือไปขยี้ตาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เอามาจับแล้วก็เราก็ไปจับต่อเราไปจับต่อปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เอาไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเอามือเอาอะไรเนี่ยมาเข้าปากเข้าจมูกเข้าตาแต่เข้าตาเนี่ยดูจะง่ายสุดนะคงไม่มีใครอมมืออมนิ้วใช่ไหมแค่ขี้มูกก็ลงมาคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ก็คือว่าคืออย่าเอามือไปจับอะไรที่มันเป็นสาธารณะหรือถ้าจับแล้วต้องล้างมือบ่อยหรือบางทีเนี่ยเราบางทีเราไม่รู้ตัวไงบางครั้งหลายครั้งเราทำกิจกรรมอะไรเราไม่รู้ตัวเป็นไพลอตเป็นโหมดออโต้ไพลอตใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีเราไปจับนู่นจับนี่มาไม่รู้ตัวแล้วเสร็จแล้วเราก็เผลอเอามือเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากอะไรเงี้ยแล้วอันนี้มีโอกาสติดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยรณรงค์ให้ช่วงนี้ล้างมือบ่อยๆแล้วก็การใช้เจลแอลกอฮอล์เจลนะฮะที่มีความเข้มข้นเท่าไหร่ 70% ใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นแอลกอฮอล์เลยทูเป็นบ่อยๆอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเรากลัวมากๆปุ๊บเนี่ยก็พกแอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์เนี่ยฉีดพ่นใส่มือแต่จริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยตามห้างตามร้านตามอะไรเยอะมากนะเนี่ยผมไปห้างมาเนี่ยมันมีทุกที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเจลแอลกอฮอล์เจลอะไรเนี่ยผมว่าถึงแม้จะหาซื้อได้ยากนะแต่ถ้าเราไปในที่สาธารณะหลายๆที่
มักจะมีจริงที่ทำงานผมนะโอ้โหมีทุกที่เลยเดินไปไหนก็เจอก็จะง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หมั่นป้องกันล้างมือแล้วก็หรือไม่ก็ฆ่าเชื้อโดยพวกแอลกอฮอล์หรือใช้แอลกอฮอล์เจลได้ละครับผมก็จะทำให้มือเราปราศจากไอ้เชื้อโควิดนี่นะแล้วถ้าเราลืมเอาเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเนี่ยก็จะไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่ามันติดได้ทางไหนนั่นก็จะเป็นแนวทางในการป้องกันเพราะฉะนั้นตอนวิ่งเนี่ยนะเราก็อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมถ้าเราไปวิ่งเนี่ยไปถามว่าไปวิ่งกับเพื่อนได้ไหมก็ยังวิ่งได้อยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็คงจะไม่ไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงเขาซึ่งปกติเราก็ไม่ทำอยู่แล้วใช่ไหม ไม่ได้ไปคุยอะไรอยู่ระยะใกล้กันตอนวิ่งคุยกันวิ่งก็คงจะได้มั้งแต่ว่ามันก็คงก็คงไม่ได้คุยมากถ้าเราไปซ้อมวิ่งแล้วมันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือไม่เราก็ลดกิจกรรมการคุยไปแล้วก็ซ้อมไปถ้าเราอย่างนั้นไหมหรือถ้ากลัวมากซ้อมคนเดียวใช่ไหมไม่ต้องไปวิ่งกับเป็นพงเป็นเพื่อนก็ได้แต่คิดว่าไม่น่าจะเพิ่มความติดง่ายไม่น่าจะมีความไม่น่าจะติดง่ายอันนี้วิ่งในสวนแล้วถ้าประมาณซิตี้รันอะจอฮะซิตี้รันก็ไม่น่าติดง่ายเหมือนกันไม่น่าติดง่ายยกเว้นว่าเราเข้าไปในที่ชุมชนอะคือพวกนี้เนี่ยพอมันไปอยู่ในที่ชุมชนแล้วอากาศมันไม่ได้ถ่ายเทมากเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อไงที่แค่มีโอกาสนะแต่ว่าน่าจะน้อยมากแต่ถ้าเราบอกว่าเราป้องกันไว้ไม่อยากจะไปมีโอกาสเดี๋ยวนั้นอยู่แล้วก็ไม่ไปในที่ถ้าเราวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยนะไม่มีทางผมว่าไม่ใช่จะไม่อยากบอกไม่มีทางนะก็บอกโอกาสติดน้อยอ่ะโอกาสติดน้อยใช่ไหมเพราะว่าเชื้อโควิดเนี่ยเขาบอกว่าโดนแสงแดดแป๊บเดียวก็ตายโดนรังสีอุลตราไวโอเลตแป๊บเดียวก็ตายมันอยู่ได้ไม่นานถ้ายิ่งแห้งๆด้วยยิ่งอะไรด้วยมันก็นะไม่นานไงตอนนี้เมืองไทยร้อนมากนะกรุงเทพร้อนไหมมีวันนี้ที่อากาศเปลี่ยนนะโจวันนี้มีฝนตกนะใช่ทุกวันวันนี้อาจจะชื้นชื้นหน่อยแต่ข้อดีอย่างคืออะไรว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ร้อนอ่ะ ไอความชื้นหรือความอะไรเนี่ยนะผมว่ามันหายไปหมดอ่ะมันหายเร็วไงคือต้องยอมรับว่าตอนคือเมืองหน้าร้อนเมืองไทยเนี่ยมันโคตรร้อนจริงนะเพราะฉะนั้นพอมันร้อนๆปุ๊บเนี่ยนะกลายเป็นว่ากิจกรรมเอาท์ดอร์หรือการแจ้งเนี่ยนะเลยดูปลอดภัยกว่ากิจกรรมในร่มนะในร่มดอนะดอวิ่งเทรดมิลในฟิตเนสทีนี้ถ้าฟิตเนสที่เราไม่รู้ไม่เคยไปไม่รู้มีใครมาใช้บ้างนะแต่ก็ต้องบอกว่าระดับความเสี่ยงเนี่ยเอาท์ดอร์เนี่ยจะน้อยกว่าอินดอร์แต่ถ้าอินดอร์แล้วก็มีมาตรการดีนะฮะนั่นแหละอย่างที่ว่าตรวจวัดไข้นู่นนี่นั่นแล้วก็คนสมาชิกมีจิตสำนึกอะไรอย่างเงี้ยไม่มาใช้บริการเนี่ยมันก็ไม่มีความเสี่ยงเหมือนกันอ่ะมันก็ไม่มีใครมาแพร่เชื้อมันก็ไม่เสี่ยงนะมันก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นสำหรับผมก็ยังไปแต่ช่วงนี้ปั่นจักรยานนะผมไม่ได้วิ่งคือไม่ได้วิ่งเพราะว่าไม่ใช่กลัวนะมันยังเจ็บมันจะรักษาตัวอยู่ช่วงนี้ก็ปั่นจักรยานเป็นหลักแกแล้วยิ่งปั่นจักรยานนะผมว่ายิ่งสบายใหญ่เลยโอ้โหลมโกรกมากเลยยิ่งอยู่ระยะห่างกับคนอื่นเยอะด้วยนะจักรยานเนี่ยใช่มันไม่ได้ไปปั่นกับใครเลยอ่ะเพราะว่าความเร็วจักรยานมันก็ไม่สามารถที่จะไปปั่นคู่ขี้ใครได้อ่ะใช่ไหมแล้วระหว่างปั่นเนี่ยมันก็โอ้โหลมมันก็อันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยครับปลอดภัยออกกำลังกายได้ตามสะดวกและการออกกำลังกายนี่แหละจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เราเนี่ยติดโรคยากขึ้นนะเพราะบางครั้งเนี่ยถึงเราอาจจะได้รับเชื้อมาเนี่ยแต่ถ้าเราแข็งแรงใช่ไหมเราก็ไม่เป็นนะว่าเราชนะโรคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งในการแข่งขันเนี่ยในเว็บเขาก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยในการแข่งขันประเภทกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือเป็นพวกไตรกีฬาพวกอะไรเนี่ยมันอาจจะมีการชุมนุมกันช่วงแรกตอนสตาร์ทอ่ะแต่พอหลังจากนั้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการกระจายตัวไงคนเร็วก็ไปก่อนคนช้าก็ตามมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ค่อยจะใกล้ชิดกันอะไรกันทำให้ดรอปเลทมันกระโดดเข้าสู่ร่างกายเราได้โดยง่ายไงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสติดเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยนะน้อยมากจริงยกเว้นคนหนึ่งเนี่ยตั้งใจเอาของเร็วเข้ามาป้ายเราอะไรเงี้ย ซึ่งมันก็คงไม่มีนะซึ่งมันก็คงไม่มีแล้วยิ่งวิ่งยิ่งอะไรพวกนี้เนี่ยอากาศเวลาออกไปข้างนอกนะลมมันพัดเพิดอะไรด้วยอะไรด้วยนะแล้วถ้าอากาศร้อนด้วยแห้งด้วยอะไรด้วยนะโอกาสติดนะถือว่าน้อยยกเว้นว่าเราเข้าเส้นชัยแล้วเราจะมากอดรัดปัดเปลี่ยนกันเรามาคุยกันอะไรกันเนี่ยอันนั้นก็ต้องลดนะหรือว่าตอนปล่อยตัวงานแข่งถ้าเกิดมันยังมีช่วงนี้นะก็อาจจะไม่ต้องไปอยู่ตรงกระจุกที่นักวิ่งเยอะๆหายใจลดการอะไรเงี้ยเนาะหรืออีกใช่ก็จะเป็นเรื่องที่เราแต่ว่าก็คืออันนี้พูดถึงแบบว่าถ้ามันมีรายการแข่งนะแล้วก็เรารู้สึกเราก็อยากจะไม่อยากพลาดอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็เลิกไปก็เลื่อนไปกันหมดนะก็เลื่อนไปกันหมด ในอย่างหนึ่งเนี่ย
คนที่มาแข่งเนี่ยนะการแข่งเนี่ยมันเป็นการใช้เขาเรียกว่าใช้สมรรถภาพร่างกายสูงสุดนะมากกว่าการซ้อมนะดังนั้นเนี่ยไอ้คนที่ป่วยๆเนี่ยโอกาสเขาจะมาแข่งหัวน้อยมากเลยนะน้อยมากพวกนี้ก็จะถูกกรองออกไประดับหนึ่งด้วยยกเว้นคนบ้าๆบอเนี่ยป่วยแล้วยังจะมาลงแข่งอีกอะไรเงี้ยอยากจะไปดีดเอฟกลางสนามอะไรเงี้ยซึ่งปกติมันไม่มีโควิดมันก็ไม่ควรอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็กรองคนที่แข็งแรงเดียวลงแข่งเพราะนั้นเนี่ยเขาในนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราต้องไปแข่งไม่ต้องกลัวหรอกแต่ผมว่าสภาพเมืองไทยตอนนี้เนี่ยนะมันไม่มีงานแข่ง งานที่มีก็จะเลื่อนไปก่อนคือบางอีเวนต์เนี่ยผมว่าเลื่อนไปบางทีไม่ค่อยรู้สึกหรอกอะแต่บางอีเวนต์เนี่ยบางทีมันมีการเตรียมตัวเยอะอย่างเช่นอีเวนต์ต่างประเทศเงี้ยใช่ไหมอย่างล่าสุดก็บอสตันมาราธอนอะโจไทยผิดเลยใช่ไหมเขาโจคาดไม่ถึงว่าโควิด19มันจะลุกอเมริกาขนาดนี้ประเมินบนสมมติฐานการตัดสินใจของผู้จัดไงว่าเขาไม่เลื่อนแน่ใช่ไหมขนาดเกิดสงครามโลกเขายังไม่เลื่อนเลยแต่ไอที่ announcement เขามาเนี่ยมันไม่ใช่การตัดใจของผู้จัดไอ้มันหลังจากที่ทำประกาศ emergency ใช่ไหมพอทำประกาศตอนแรกทำบอกว่าไม่ให้คนยุโรปบินเข้านะโอ้โหนักวิ่งตั้งกี่คนนะมาจากยุโรปใช่ไหม เสร็จแล้วมาบอกว่าเป็น national emergency ต่างหากเนี่ยนะยกระดับเป็นการทั่วโลกเลยไอ้ทั่วประเทศอเมริกาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกของผู้จัดแล้วล่ะคือผู้จัดไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วล่ะผู้จัดมีเลือกในทางเดียวคือเลื่อน ก็หน่วยงานอะไรก็ไม่ให้จัดแล้วอยู่จัดได้ไงล่ะอยู่วิ่งผ่านต้อง8เมืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าดูแล้วไข้หวัด2019ไอ้โควิด2019เนี่ย2019มันยังดูอะไรนะไม่น่ากลัวเท่าสงครามโลกเนี่ยนะแต่ว่าแต่หน่วยงานรัฐก็ไม่ให้จัดก็เลยดูเหมือนเขาก็ต้องจำใจเลื่อนไงแต่ผมคิดว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยคนที่เตรียมตัวเรื่องของตั๋วเครื่องบินเรื่องของที่พักเนี่ยน่าจะพอmanage ได้นะผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าผมก็เพิ่งยกเลิกตั๋วไปญี่ปุ่นไปอะไรเงี้ยพาจะต้องพาตั้งใจจะพาครอบครัวไปเที่ยวไงทางสายการบินเขาก็รีฟันให้ไม่ได้หักอะไรอย่างเงี้ยก็ผมคิดว่าทริปไปอเมริกาก็คงเหมือนกันแหละก็รอสายการบินเขาประเมินก็เขาแจ้งมาว่าเขาจะ manage กันยังไงให้เลื่อนให้รีฟันให้อะไรนะคิดว่าคงจะได้ไม่มีปัญหาหรอกน่าจะรีฟันได้แล้วนะถ้าเกิดว่าออกมาจากนโยบายรัฐบาลใช่มันไม่น่าจะมีปัญหาก็คงต้องไอ้นั่นเหมือนกันแหละก็เขาเข้าใจผมคิดว่านักบินทุกคนเข้าใจแล้วว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยไม่มีใครไอ้นั่นหรอกมีใครต่อว่าผู้จัดหรืออะไรหรอกเขาก็ทำดีที่สุดแล้วล่ะเพราะผมดูแล้วเนี่ยโทนในการออกข่าวเขาเนี่ยนะเขาแบบคุยทุกอย่างนี่นั่นนะเขาโนชอยอ่ะไม่มีทางเลือกเขาต้องทำอย่างนี้ก็พอฟังถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ตอนนี้เมืองไทยอยู่ในระดับ2เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าใช้ชีวิตปกติได้นิดนึงไม่ใช่ปกติปรับชีวิตให้ต่างจากปกตินิดนึงก็คือว่าลดกิจกรรมที่มีโอกาสไปพบผู้คนที่เราไม่รู้จักเข้าไปในที่ชุมชนที่คนหนาแน่นอากาศไม่ระบายอะไรเงี้ยเราก็ลดกิจกรรมได้นะฮะแล้วก็การใช้หน้ากากผมคิดว่าหน้ากากเพียงแค่หน้ากากผ้าเนี่ยนะก็ป้องกันได้แล้วล่ะเพราะว่ามันป้องกันแค่ไอ้ดรอปเลตตรงนั้นน่ะกระเด็นเข้าหน้าเข้าปากเข้าจมูกของเรานะแต่เข้าตาเนี่ยนะก็คงไม่มีหน้ากากอะไรกันได้นะต้องเปลี่ยนใส่แว่นตา ใส่แว่นตาตอนนี้ก็ ใช่ไหมว่าท่านคนลืมไปว่ามันให้มันเข้าตาได้นะแต่คงไม่มีใครมาจามใส่หน้าเราใช่ไหมคงไม่มีใครจามใส่หน้าเราแต่ว่าถ้าเรากลัวมากหน่อยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆก็ใส่แว่นตาแบบแว่นกันแดดหรือว่าแว่นใสถ้าใครไม่ได้เป็นใส่ตาสั้นใส่ตายาวอะไรก็ใส่แว่นใสๆก็ได้นะผมก็ไปซื้อแว่นใสของที่ดีคาทรอนมาคือต้องคือใส่เพื่อกันลมอ่ะ120บาทเองแว่นใสอันนี้คือใช้ปั่นจักรยานใช่ไหมโจเอาไว้ใช้ปั่นจักรยานไงผมไปซื้ออุปกรณ์จักรยานมาเพียบเลยก็มีไอ้แว่นตาด้วยแต่ว่าซื้อก่อนนานแล้วนะไอ้ซื้อก่อนตั้งแต่ตอนแรกที่ไปซื้อไงไม่ได้ตั้งใจประกันเที่ยวลงแต่จริงปกติผมตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใส่นะเห็นว่าถ้าใครกลัวนะไปหาซื้อมามันไม่ใช่เป็นเลนส์สายตาไงมันเป็นใส่ใส่เฉยอันนี้ก็จะกันได้ดีแต่คนกลัวใครมาไอใส่ตาเราอะไรเงี้ยนะแล้วก็หน้ากากผ้าแล้วก็
แล้วก็ซักทุกวันนะเปลี่ยนทุกวันซักทุกวันอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องหาหน้ากากอนามัยหรอกเพราะตอนเนี้ยไปหาก็หาไม่ได้ใช่ไหมเออเนี่ยต้องเซฟแหม่มโพดำกันอยู่เนี่ย ผมก็ไม่เข้าใจนะกูก็ไม่รู้นะคนไทยก็จะแยกขนาดนี้นะคือเรื่องจริงเรื่องเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะเพียงแต่ว่าตอนนี้ศรัทธาหรือว่าเรื่องของความเชื่อของคนเนี่ยมันออกไปในแนวทางแบบนั้นแล้วอะผมว่าจริงๆแล้วถามว่าแก้ไขอะไรได้ไหมก็ผมว่าทำได้แล้วก็ผมว่ามันปรับมาได้แหละคือถ้าตั้งใจจะช่วยประชาชนนะทำได้อยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ต้องไปหาหรอกไอ้หน้ากากอนามัยมันไม่มีหรอกตอนนี้ถึงมันมีนะมันก็แพงแบบแพงมากอ่ะ แต่บอกว่าเฮ้ยขายแพงมากจับเหรอผมว่าไม่มีปัญญาจับหรอกเขาขายราคาปกตินะโจผมดูในออนไลน์อ่ะอประมาณ 3-400 บาทมั้ง50ชิ้นนะแต่เขาไปบวกค่าส่ง ให้บวกค่าส่งเราเนี่ยผมเห็นเนี่ยบางทีขาย20-30บาทอะไรกันนะ40บาทอะไรเงี้ยขายกล่องละ400-500แต่บวกค่าส่งอีก400อะไรเงี้ยคือราคาต่อชิ้นเพื่อให้ไม่เกินที่เขากำหนดคือผมเนี่ยนะไม่แปลกใจนะถึงแม้ว่าจะเพราะว่าถึงเขาไม่แปลกใจหรอกที่ควบคุมราคาไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะหวยบอกว่าราคา80บาทเนี่ยนะแต่ผมก็ไม่ได้คนซื้อหวยนะผมยังเห็นขาย120บาทเลยเลขสวยเราบอกว่าขายจับผมก็เห็นเขาขายกันทั่วไปไม่เห็นจับกันเลยจะไปถามจะไปจับไหมคะบอกโอ้ก็รับมาแพงอย่างนี้นั้นไม่คือเราก็คงเข้าใจแหละแต่ว่ารัฐก็ยังปล่อยให้มีการขายแบบนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่ารัฐก็มีการปล่อยให้การขายส่งที่มันแพงมาจนถึงคนขายรายย่อยได้คนขายรายย่อยเขาก็ไม่มีทางเลือกเขาทำมากินเขาก็ต้องขายแพงขึ้นตามต้นทุนที่เขาได้รับมาไงไปถามให้ทุกคนก็บอกว่ารับมาแพงรับมาแพงเหมือนกับไอ้หน้ากากอ่ะทำไมขายแพงก็รับมาแพงอ่ะแปลว่าต้นทุนมันเท่าเดิมใช่ไหมแต่รับมาแพงแปลว่าอะไรแปลว่ามีคนกลางที่เขาขายแพงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังหวยยังขายแพงได้อยู่ทุกวันก็ไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องหน้ากากก็ขายแพงไงจะให้คุณไปจับเหมือนกับเป็นเช็ดไก่ให้ลิงดูไงผมว่ามันก็ได้แค่ลาย2ลายอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ากากผ้าบอกว่าหน้ากากผ้ามันไม่ได้กัน 100% มันไม่มีอะไร 100% หรอกในโลกนี้อ่ะใช่ไหมแต่ว่าเอ้ยระดับหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเพียงพอไงถึงแม้ว่ามันไม่ได้กัน 100% แต่เราไม่จำเป็นต้องได้ 100% ไงป้องกันทัก 70-80% ได้นี่ผมว่ามันเพียงพอไงแล้วที่เหลือเราก็ไปใช้มาตรการนะล้างมือบ่อยๆไม่เข้าไปในที่ชุมชนไม่ไปอยู่ใกล้ๆคนที่เขาไปมีความเสี่ยงหรืออะไรพวกนี้ไม่ไปประเทศความเสี่ยงนะรวมๆแล้วมันเกิน100อ่ะมันได้100อ่ะใช่ไหมถูกป่ะคือที่บอกว่ามัน 70-80% ที่เหลือเนี่ยมันยังได้อยู่หมายความว่ามีคนเป็นโควิดมาจามใส่หน้ากากอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ปล่อยให้มันมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ผสมกันไปทั้งใส่หน้ากากผ้าทั้งมีพฤติกรรมดูแลตัวเองล้างมือบ่อยๆนะป้องกันได้ไม่ติดแน่นอนนะแน่นอนในผมหมายความว่ามั่นใจในระดับที่มันมั่นใจไงแต่บอกว่าโอ้แน่นอน 100% นะไม่มีใครพูดหรอกแต่หมายความที่ผมว่ามันอยู่ในระดับที่มั่นใจอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าจะไปตื่นตระหนกเลยผมเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรไงแต่ว่าเราระมัดระวังบางทีนะเราระมัดระวังเกินไปนะผมขึ้นรถไฟฟ้านะ BTS บางทีผมเดินทางไปธุระอะไรเงี้ยผมไม่จับไงผมก็ใช้การส่งตัวโอ้นี่ถ้าคนไม่เล่นเวทแบบโจทำได้ไหมเนี่ยแต่ว่ารถต้องรถไม่แน่นนะถ้ารถนั่นเนี่ยนะคงจะต้องจับยูจะไปชนเขาผมก็ยืนไปเฮ้ยรถจะออกตัวจะเบรกจะอะไรอย่างมากก็เอาหลังไปพิงอะไรที่ไม่ขวางทางชาวบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คงเป็นสถานการณ์แต่ถ้าใครขึ้นเช้าขึ้นเย็นคนเล่นนั่นนะเราก็มาตรการก็จับแล้วก็ไปล้างมือหรือไม่ก็ใส่ถุงมือไปเลยถุงมือแล้วไปล้างมืออะไรพวกนี้นั่นแหละถ้าอยู่ไม่จับอะไรที่มันมีโอกาสที่ไปติดเชื้อเนี่ยมันก็ไม่เป็นหรอกแล้วยิ่งถ้าคนในสังคมมีจิตสำนึกนะถ้าเขามีโอกาสมีเสี่ยงหรือเขาเป็นแล้วเขาไม่มาอยู่ในสังคมนะมันก็ไม่มีเชื้อโรคแพร่หรอกเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดยังอยู่ในเฟส2อยู่ระยะที่2อยู่เราก็สบายใจได้ก็ใช้ชีวิตไปแล้วก็ระมัดระวังเพิ่มขึ้นอะไรนิดนึงแล้วก็ไปออกกำลังกายลงกองไปซ้อมวิ่งอะไรก็ปกติแล้วก็อะไรนะคาถา3อย่างกินร้อนช้อนกลางล้างมือใช่ไหมสำหรับในที่ไปในที่สาธารณะกินของร้อนๆก็ฆ่าเชื้อโรคได้ถ้าไปกินร่วมคนอื่นก็ใช้ช้อนกลาง
แล้วก็ล้างมือบ่อยๆนอกจากผมได้ยินมาว่าเขาเปลี่ยนแล้วนะโจไอ้ช้อนกลางเนี่ยมันจัดร่วมกันครับผมก็ช้อนไข่ช้อนมันเลยช้อนไข่ช้อนมันตอนนี้ก็กินเป็นอาหารคือมีช้อนกลางช้อนไข่ช้อนมันนะไม่ใช่เอาช้อนส่วนตัวจักตักที่อาหารหรือไม่ก็อลาคาร์ทนี่ไม่ต้องกินแล้วใช่ไหมเป็นแบบอาหารจานเดียวโอ้ยอย่างนี้บุฟเฟ่ก็ลำบากโอ้บุฟเฟ่ผมว่าคนก็กลัวไงยกเว้นว่าบุฟเฟ่เขาแจกอุปกรณ์คีบแบบว่าคีบแบบส่วนตัวมันต้องเป็นอาหารแบบมีที่คีบออกมาถ้าเกิดโอ้โหขดคนไปไอทีนึงก็ไม่รู้ว่ามองไม่เห็นใช่ไหมใช่เนอะเพราะบางทีนะบางทีมันมีคนไปไอแล้วก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าไปกินเลยบุฟเฟ่ใช่ไหม ไม่ใช่ช่วงนี้นะก็ไม่ควรไปกินบ่อยกินแล้วกินเยอะเกินใช่ไหมเดี๋ยวคนขายของร้านบุฟเฟ่ต์มันด่าเราอีกนะก็เขาเรียกว่าปรับพฤติกรรมของร่างตัวเราให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ก็คงมีประมาณนี้มั้งเนาะอย่าตระหนกนะแต่ให้ตระหนักในสิ่งที่ตามข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการนะแล้วเราก็จะได้ใช้ชีวิตนะไปต่อสู้กับสภาพเศรษฐกิจการลงทุนอะไรที่มันถาโถมมาจนแบบโอ้ยรับกันเกือบจะไม่ไหวแล้วเนี่ยครับก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติก็วิ่งที่ตามปกตินะครับก็การเสพข่าวสารก็มีสติด้วยไม่งั้นจะเครียดไปหมดนะฟังข่าวนี้ฟังนี้ใช่อย่าไปเครียดอย่าไปเครียดเลยมากเราก็แค่รู้ที่มาที่ไปรู้วิธีการป้องกันตัวเองรู้การใช้ชีวิตเท่านั้นเองอ่ะบอกนิดนึงคือว่าให้ดูแลลูกๆด้วยเพราะบางทีเด็กๆบางทีเขาก็อาจจะยังไม่ได้มีวิจารณญาณเหมือนเรามีสติเหมือนเรานะก็ดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะครับก็ไม่เกี่ยวกับวิ่งเกี่ยวนะตอนนี้ EP 101ครับครับงั้นต่อมานี้เนาะโจเนาะครับผมครับผม EP 101 City Talk Podcast ผมกับโจก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดี